เตรียมบินลัดฟ้านะครับไปจัดงานแฟนมิตติ้งให้กับแฟนๆแดนมังกรหายคิดถึงนะครับผมหลังจากเว้นระยะจากการไปฮ่องกงมาสักพักหนึ่งนะครับสำหรับบาสสุรเดชนะครับซึ่งความพิเศษในครั้งนี้ครับเจ้าตัวเผยว่ามีเกมสนุกๆนะครับไปฝากแฟนๆอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวยังแย้มว่าเร็วๆนี้จะมีการมีแฟนมิตติ้งนะครับที่เวียดนามและต่อด้วยที่พม่าอีกด้วยครับเราก็จะไปเวียดนามแล้วก็พม่าด้วยก็เป็นมิตติ้งของพรีเซนเตอร์ครับผมทำให้เราได้ไปเจอกับแฟนคลับเวียดนามส่วนตัวเรามีแฟนคลับค่อนข้างหลายประเทศใช่บางทีก็มีอิตาลีบราซิลอย่างเงี้ยเม็กซิโกเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วไปดูเดือนเกี่ยวเดือนหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็งงก็ดีใจครับที่เขารักเราใครรักผมก็ดีใจหมดครับล่าสุดเห็นว่าเรากำลังจะมีมีตติ้งเนี่ยครับก็เราห่างหายจากแฟนคลับฮ่องกงไปนานมากเราไม่ได้ไปเจอเลยครั้งนี้เราก็เลยจัดเป็นแฟนมีตติ้งที่ฮ่องกงครับผมเพื่อไปเจอทุกคนจริงๆก็หลายเดือนครับผมที่เราไม่ได้เจอกันแต่เขาก็มาหาเราบ้างแต่ว่าคนที่ไม่ได้มาหาเราก็ไม่เจอเราก็ต้องไปหาเขาถึงที่เลยครับเตรียมอะไรไว้ให้กับคนพิเศษก็เตรียมเกมน่ารักครับผมแล้วก็โชว์เล็กๆน้อยๆจากพวกเรา